ไปบิ๊กตู่ไปแล้วผมว่าพลเอกอนุพงศ์ไปเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เห็นอ้าวก็พี่ป๊อกก็ไปแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่เดี๋ยวพี่ป้อมก็ไปพี่ป๊อกไปแล้วน้องแดงก็ไปแล้วงานนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ต้องการทำให้ทุกอย่างอยู่ตามระบบครับเรื่องนี้ต้องยอมสภาเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาเรื่องอื่นสภาก็ต้องยอมคุณเหมือนกันเพราะนั้นหน้าที่ใครหน้าที่มันก็ทำตามหน้าที่ไปนั่นคือสง่าราศีและศักดิ์ศรีของเราแล้วก็เห็นเยี่ยงอย่างแล้วว่าพลเอกอภิรัตน์ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรรอด้วยพลเอกอนุพงศ์ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีคนสนใจด้วยไม่เป็นประเด็นอะไรเลยนะครับนะฮะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จะไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงไปเถอะเพราะว่าตอนนี้ให้ทีมกฎหมายเนี่ยดูทีละคำพูดดูว่าจะตอบว่าดูว่าจะไม่ต้องไปได้วิธีไหนหรือยังไงนี่ก็คิดร้ายคืออย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของนายประยุทธ์กับนายเสรีพิสุทธิ์ต้องคิดให้เห็นภาพใหญ่ว่าเป็นเรื่องของสถาบันการเมืองมันไม่ใช่เรื่องเป็นนัดต่อยกันหลังโรงเรียนในร้อยจปลนะครับเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารระหว่างกรรมาธิการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อให้นายกคนอื่นที่ไม่ชื่อประยุทธ์เนี่ยกรรมาธิการเขาก็เชิญถ้าพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์ลาออกพลเอกอภิรัตน์เป็นเนี่ยเขาก็เชิญพลเอกอภิรัตน์ถ้าคุณศิระเจนจาคะเป็นนายกเขาก็เชิญศิระเจนจาคะเหมือนกันนะฮะสมมติว่าถ้ากรรมธิการปปช.ลองเปลี่ยนไม่ใช่คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยพลเอกจะไปปะจะไปง่ายกว่าไหมไม่หรอกมันอาจจะติดที่คุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ผมว่าไม่ผมว่าคุณเสรีพิสุทธิ์นี่ง่ายกว่าดูศักดิ์ศรีเท่ากันดูแบบเป็นพี่อ่ะรุ่นพี่เรียกก็ไม่เป็นไรครับนะฮะอ้าวจะไปหรือไม่ไปนะพลเอกประยุทธ์จันทร์ศิโรจน์พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ต้องเผือกนะเดี๋ยวตัดสินใจเองไม่ได้ท่านเป็นนายกฮะท่านเป็นคนของสาธารณะถ้าผมหนึ่งคือผมรู้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดแบบนี้นะครับถ้าเกิดท่านพูดแบบนี้ผมก็บอกท่านนั่นแหละเผือกโอเคเผือกผมเติมเองแต่ท่านนั่นแหละยังไม่พูดผมฟังคุณเสรีพงษ์อย่าหาเรื่องนายคือผมรู้ว่าคุณเสรีพงษ์ไม่ชอบการเข้าสู่อำนาจของนายกแต่ว่าอย่าล้ำเส้นไม่คุณเสรีพงษ์เขาด่าสิโรดอย่าล้ำเส้นไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยครับนายกไม่ได้ขนาดนั้นครับนายกไม่ได้ขนาดนั้นถอยคำพูดนะฮะไม่มีเผือกใดๆทั้งสิ้นนะครับฟังคนเผือกฟังคนเอกประยุทธ์นะเดี๋ยวตัดสินใจเองครับเชิญครับพูดกันมาหลายทางอะนะก็กำลังตรวจสอบกันอยู่นะก็ผมไม่ได้มีข้อขัดข้องอะไรหรอกนะคราวนี้ต้องไปดูที่ว่าประเด็นที่สอบถามประเด็นที่เรียกชี้แจงเนี่ยมันเป็นยังไงแค่นั้นเองที่ถามไปอะนะอะไรที่มันซ้ำซ้อนกับของเดิมมันควรจะต้องถามกันใหม่ไหมก็ไม่แน่ใจเพื่อนนะคือผมเองไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะมันถึงเวลาผมก็จะตัดสินใจอะไรของผมเองก็ได้นะอย่าเพิ่งไปถามกันตอนนี้ทุกวันเนี่ยเวลายังมีอยู่ใช่หรืออย่ามาถามทุกวันนะฮะ6พฤศจิกาอาจจะไปก็ได้ใครจะไปรู้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเนาะผมไม่เชื่อว่าไปแต่ว่าต้องทำเป็นยึกยักเพื่อรักษาเชิงมีฟอร์มที่หนึ่งคนอายุ65อาจจะไปในครั้งวันที่6เลยหรือว่าอีกครั้งนึงขอได้ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยขออย่างนึงถ่ายทอดสดอยากดูไลฟ์ไปเลย Facebook ไลฟ์อยากดูว่าข้อจริงแล้วตู่2ตู่เจอกันเนี่ยบางทีก็อาจจะพูดจาโอภาปาศัยก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นแบบในสภาใหญ่ๆก็ได้ใช่ไหมตู่สองตู่นี่คือคุณเสรีพิสุทธิ์ชื่อเล่นชื่อตู่เหรอครับครับอ๋อใช่ครับครับเมื่อวานนี้เราถามในโพลของเราเหมือนกันนะครับคุณคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะเปลี่ยนใจยกเลิกหมายงานไปชี้แจงหรือเปล่าตกลงก็ไม่ได้เลิกเนาะครับนะฮะ